วัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่กริดทีวีนะครับผมกริดพิสารนะครับวันนี้ก็จะมาลุยต่อด่านที่147นะครับสำหรับรายเรนเจอร์ของเรานะรายเรนเจอร์นะครับก็ยังไม่ได้เข้าเล่นนะครับก็ทุ่มสองทุ่มเหมือนเดิมนะครับแม้เป็นวันเสาร์นะครับเพราะวันนี้ยุ่งนิดหน่อยนะต้องไปข้างนอกครับโอเคนะครับก็มาดูกันนะครับมานักบินนะครับก็ที่จริงก็โอเคนะผมว่านักบินนะที่จริงนะยิ่งมันตีแรงมากนักบินนะแต่เสียอย่างเดียวพลังน้อยครับแล้วก็วิ่งช้านะครับเราจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับโดนตีตายก่อนที่จะได้ตีนะครับเสียอย่างเดียวนะครับโอเคครับสำหรับด่านที่147ก็มีคนบอกว่าไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยนะครับก็น่าจะไม่ยากครับถ้ามีคนบอกนี้นะครับก็จะขอเล่นเหมือนเดิมครับโอสแตรดฝั่งนี้ตัวแทงรุ่นก็ยังเล่นแบบเดิมอยู่นะครับไม่เปลี่ยนแปลงมากมายนะครับแต่ละยิงมุ้งยิงแมนเราก็ยังไม่ค่อยได้เก็บแล้วต่อนะสำหรับตัวอื่นนะผมนะครับต้องรุ่นรุ่นขับรอฮิตแมนมันอยู่ไหนจะรับโอเคครับไม่รวยต่อนะครับก็วันนี้ก็เปลี่ยนที่นิดนึงนะครับก็เปลี่ยนคอมเคิร์มอะไรนิดหน่อยนะครับเปลี่ยนที่เปลี่ยนเธอนะครับไปนะครับตามภาษาผมนะเหลือก็เปลี่ยนนะไม่ใช่อะไรมากพยายามนะทำให้ดีสุดนะครับแล้วด่าน147นะครับก็คิดว่าไม่ยากนะเพราะมีคนบอกไม่ยากแต่ว่าถ้าด่าน148ไปว่ากันใหม่นะครับไม่ได้ตรงเลยวะโอเคตรงนี้น่าจะโอเคน่าจะดีละใช่ไหมโอเคคืนนี้เป็นคืนนึง147นะไปต่อกันเลยนะครับดูว่ามีคนติดเยอะหรือเปล่าเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าอาจจะยากครับอาจจะยากครับไปดูกันครับครั้งแรกครับเล่นครั้งแรกเลยไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับขอเงินดีๆมาแล้วกันโอ้ไม่ก่อนต้องไปดีๆเสียเวลาทำมาหากินจริงๆครับโอ้ตัวนี้ไปแทงก่อนแล้วกันนะครับคราวนี้นะครับไปว่ากันครับรถแข่งนะครับแกรี่นะครับช่วยผมด้วยนะครับตุ้มตุ้มตุ้มไปครับแกรี่แทงน้ำตาปนเลยมาแล้วสี่คนเว้ยเหนียวเลยให้ฝึกหน่อยนะครับที่เอาของรุ่นประมาณอยู่ได้นานกว่าแม้น้องรุ่นจะใช้น้อยกว่าเพราะพวกนี้มันตีแปะแปะหมดนะครับเซ็งนะครับไ
่ว่าจะสู้ไม่ได้อยากเชื่อเลยนะครับที่ชมนะครับอะไร see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย